นี่ผมกับน้องนี่ครับเก่งสยามนี่ครับเคยเห็นบ่ครับนี่เก่งสยามสวัสดีครับเป็นไงไงสวัสดีครับเก่งสยามสวัสดีครับไปครับบ่ต้องให้ครับบ่ต้องให้บ่ต้องท้อครับบ่ต้องท้อสู้ครับเดี๋ยวผมเป็นกำลังใจให้เอาตั้งสี่ครับไอ้เนี่ยตั้งใจที่สิมาเห็นงานนะผมแต่ไอ้พิการโอเคผมนับถือใจไอ้เนาะบ่ต้องไอ้บ่ต้องครับผมบ่ต้องครับบ่ต้องเดี๋ยวไอ้ส่งหมายเลขบัญชีมาเลยนี่นี่แหละครับผมชีวิตคนเฮาไผยังถ่ออยู่นะครับเบิ่งไอ้เรานะครับผมขนาดเราพิการเรายังอยากเหตุการณ์เห็นงานเขามี2แขน2ขาเขาก็ต้องสู้ต่อไปครับนะครับคือว่าเอาเสร็จแล้วเราส่งมาแล้วนี่นะครับผมโอนให้เนาะพี่น้องเฉลิมผมโอนให้2,000เนาะพี่น้องให้เราไปจุนเจือครอบครัวไปก่อนไปจุนเจือครอบครัวครับแต่ว่าผมคือส่งมันก็ให้กำลังใจเราพี่น้องอายุสกุลมันบ่ครับครับคือสิให้ผมซอยเดียวอย่างเนาะบอกโอ้ยผมก็บ่ได้อยากต้องการเงินต้องการทองดอกผมนั้นผมก็อยากขออาศัยพี่อันเนี่ยตามหันครับนะเพิ่นคือเพิ่นซื้อเกียร์ซื้อรถเกียร์ไปพวกผมแน่นะอ๋อมันไปบ่รอดแล้วฉะนั้นเนี่ยนะครับครับผมมันก็แย่เนาะวิกฤตแบบนี้เนาะครับอ้ายก็พิการถูกป่ะครับแม่นครับต้องว่าแล้วเนาะไอ้ตอนนี้แม่บ้านหาเงินคนเดียวมันบ่ครับนี่แหละครับยากินผมนี่ครับไม่กินยาบ่ได้ครับแม่นครับเมียผมไปหาเงินคนเดียวครับหาเงินคนเดียวอยู่กันจักชีวิตเนาะครับอยู่กันจักคนเนาะครับผมอยู่4 5คนครับตอนนี้ในบ้านนี่อันบ้านนี่เป็นบ้านเช่าครับเดือนละ 3,000 นั่นว่าเจ้าของบ้านนั่นก็เจ้าวันรู้จักว่าผมมันกินยาตายกินยาฆ่าตัวตายมันก็เลยผมอยู่ฟิ้งเดี๋ยวไอ้เคยกินยาฆ่าตัวตายคิดที่จะฆ่าตัวตายป่ะครับกินยาน้ํามันกินยาล้างของน้ํานะครับโหไปหาเฮ็ดอ้ายโดนแล้วบ่ครับนี่มันช่วงวันโควิดรอบ2เมื่อกี้นี่แหละครับมันขายของได้30บาทผมแล้วก็ได้กินเขาผมก็หิวมันนะอย่าไปหาเห็ดครับอย่าไปหาเห็ดครับแต่ว่าผมก็ได้สติอยู่แล้วครับอย่ามีผมก็ครับเดี๋ยวตนลูกเดี๋ยวตนเมียครับไอ้อย่าไปหาเห็ดนั้นต้องบ้านนี่เซาเขาอยู่เนาะครับเนาะช่วงนี้บ่ได้เซาครับท่านเจ้าของบ้านนั้นเพิ่นให้อยู่ฟรีไปฮอดอันสิ้นปีโอ้เพิ่นก็ใจดีเนาะครับครับเพิ่นได้เงินข้าวผมว่าลำบากแห้งเพิ่นก็เลยให้ผมมันถามทุกคนจนต้องสุขดิบว่าเป็นจังได๋ไม่จังได๋ครับตอนนี้ไอ้กับที่โทรหาผมวังคุยโทรศัพท์เนาะไอ้ได้แต่เงินไอ้นี่มันบ่ครับคนพิการมันบ่ครับแม่นครับคนพิการนั่นเดือนละ800ครับเงินเงินส่งเงินอุดหนุนเด็กน้อย600,000นะครับมันก็บ่พอใช้หรอกเนาะครับเงินซํานี้เนาะครับเดือนนึงผมก็มีรายรับอยู่ประมาณ 1,400 บาทเจ้าก็ยังมีความสามารถว่าสิให้มาเฮ็ดงานน้ําข่อยเนาะจักข่อยจะให้เฮ็ดหยังแล้วผมมันให้เฮ็ดหยังก็ได้แต่ว่าผมก็คือไปตัวที่ว่าโอ้ยสิเฮ็ดงานน้ํามันไปว่าคล้องน้ําเงียบมันไปอันนี้แบบเนี้ยนะครับก็เลยว่านี่นะถึงหน้าแล้วเผื่อคือไปแบบลูกอีเดบันนี่อันนี้ลูกชายบันนั้นสวัสดีครับโอ้ลูกชายอีกอันชายบันนั้นครับไอ้ว่าอีหยังก็ไอ้ผู้ใดเสียก่อนโอ้ยพ่อผมไม่ผมนี่นะตายครับตายอยู่ในเฮ็ดเฒ่าเขาครับเอาแบบเป้าให้ตอนนี้แล้วอาจารย์เป้าให้เพราะว่ามันไปเป็นมุ่นกินอยู่เนื้อบ้านเขา
พวกผมบ่มีดินบ่มีดอนอยู่พวกผมน่ะลำบากมาแต่แต่นตั้งแต่พ่อตั้งแต่เมียถูกไหมครับครับผมครับก็เลยบ่มีให้บ่มีหน้ายังก็เลยยืมไปบ่มีแม่หากินสามตายก็เลยคิดไปกำนันล่ะมึงก็เดี๋ยวต้นลูกนี่เด้อไอ้อย่าไปหาเฮ็ดอีกเด้อครับเทือนี่เทือที่4ล่ะผมก็เลยผมก็ว่ายับยั้งกินยาดับยั้งเพราะว่าผมก็พยายามกินยานะครับขาดยาบ่ได้เพราะว่ามันเป็นจังซี่ครับมันท้อแย่งกับเฮียตําครับผมมันท้อแย่งกับบัดนี้ผมคิดหลายๆอย่างแต่ว่าผมเคยแบบเบิ่งแม่ได้แต่ก่อนแม่อยู่นําผมครับตอนนั้นแม่อยู่กับผมเดี๋ยวนี้นั่นมีบ่ได้อยู่กับผมแม่ตอนนี้นะมีไปอยู่นํานั่นพระเจ้าอยู่หม่องนึงปัจจุบันผมก็เลยมาคิดว่าจากที่ผมเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับครับผมก็เลยว่าเขาต้องมากลายมาเป็นคนแบบนี้แบบจังใดล่ะแบบกินยานอนต้องกินยานอนลูกหายาให้กินจังซี่แบบแม่ที่เคยดูแลได้ครอบครัวที่เขาเคยดูแลได้อาชีพที่เขาเคยเรียนสู่กันมาโดยตลอดอ่ะมันก็เจ๊งมากอยู่เรื่อยนะครับเจ๊งมากอยู่เรื่อยเจอตั้งแต่โควิดมามันหมดทุกอย่างเลยนะครับมันบ่มีหยังที่สิเอาไปขายไปจับแล้วนะครับครับผมระบายไม่ได้ไอ้ระบายได้ครับระบายมากกับผมนี่ระบายได้มันมีอย่างที่สีไปขายไปจำแล้วมัดทุกสิ่งทุกอย่างครับผมแต่นั่งแต่ซีดีเดียวนี่นะผมตอนนี้ประกาศอยู่นั่นแหละประกาศในเฟซผมประกาศขายไตขายตาผมมีวะโอ้ยไอ้เจ้ากันเบ้าไปทัวร์เนาะไปขายไตขายตาขายกันไม่ได้เลยครับขายมันผิดกฎหมายเลยครับถ้าขายไม่งั้นครับผมกับบุคคลจะว่าผิดกฎหมายผมก็เลยครับผมเคยว่าผมมีทางออกแล้วก็เปิดซานเปิดเฟซสารธรรมะผมก็เรียกว่าไปต้องการไต่ตาผมสิขายแต่ว่าก่อนที่ผมสิขายนี่ต้องสัญญากับผมว่าให้ลูกบ่อย่าไปคิดไอ้เรื่องมูนันมีเรื่องดูกับมีดินได้อาศัยได้ปลูกปั๊บปลูกก็เครือขายได้สิครับผมผมจะขายนะผมมาผมไปว่าสั้นนี่ผมกับน้องนี่ครับเก่งสยามนี่ครับเคยเห็นบ่ครับนี่เก่งสยามสวัสดีครับครับผมเป็นไงครับสวัสดีครับเก่งสยามสวัสดีครับไอ้ครับโอ้ดีใจหลายบ่ต้องให้ครับบ่ต้องให้ชีวิตมันท้อแท้อย่างนี้บ่ต้องท้อครับบ่ต้องท้อสู้ครับเดี๋ยวผมเป็นกำลังใจให้เอาจังสีไอเอาจังสีครับไอ้น่ะตั้งใจที่สิมาเฮ็ดงานนําผมแต่ไอ้พิการโอเคผมนับถือใจไอ้เนาะแล้วอยู่ไสนี่แล้วอยู่ไสอยู่สกลอยู่อําเภอใดของสกลนครครับได้ยินบ่ครับไอ้อยู่ในเมืองครับเมืองสกลได้บ่ครับผมอยู่ในเมืองครับอําเภอเมืองครับไอ้อย่างมาเฮ็ดงานฮัลโหลครับครับผมได้ยินบ่ครับฮัลโหลครับครับได้ยินผมชัดบ่ครับไอ้ได้ยินชัดอยู่ครับไอ้บ่ต้องมาดอกเดี๋ยวผมซอยเท่าที่ซอยได้เนาะเนาะไอ้เนาะเดี๋ยวไอ้เอาบัญชีมาเดี๋ยวผมกับน้องสิโอนให้ไอ้พอได้อยู่ได้กินพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะบ่ต้องหรอกครับอ้ายกะแบบผมสิซอยเท่าที่ซอยได้น่ะบ่ต้องให้อ้ายมาลำบากหรอกครับเดี๋ยวรบกวนอ้ายส่งบัญชีมาเดี๋ยวรบกวนอ้ายส่งหมายเลขบัญชีมาในไอ้ไลน์ผมนี่แหละครับฮัลโหลครับครับเดี๋ยวอ้ายส่งหมายเลขบัญชีมาในไลน์ผมเด้อเดี๋ยวผมสิซอยพ่อได้อยู่ได้กินไปก่อนเนาะครับใจอ้ายสุดยอดแล้วผมมันหม้อซื้อได้ครับมัน
นะไอ้บ่ต้องไอ้บ่ต้องไอ้บ่ต้องครับบ่ต้องครับผมครับผมบ่ต้องครับบ่ต้องเดี๋ยวไอ้ส่งหมายเลขบัญชีมาเลยนี่หรือไอ้มีหมายเลขบัญชีบ่ผมจนมีอย่างที่4ไหลออกมาแล้วครับผมเข้าใจอยู่ครับส่งนี่มันก็หนักทุกอย่างคือว่าหั่นน่ะครับคนผมเข้าใจความรู้สึกไอ้น่ะมันก็มีภาระหลายอย่างที่ว่าเนาะครับครับผมครับเดี๋ยวจังได๋ก็ไอ้บ่ต้องมาเฮ็ดงานกับผมดอกเฉพาะเงินที่ว่าเงินพิการมันก็ได้บ่พอเนาะเดี๋ยวผมสิซอยอีกซอยเท่าที่ผมซอยได้เนาะรบกวนไอ้เนี่ยบ่แม่นไอ้ขอดอกผมเต็มใจให้ไอ้ครับเพื่อให้ไอ้ไปจุนเกียร์ครอบครัวเนาะครับเนาะไอ้มีชีวิตมีกำลังใจมีกำลังใจครับเดี๋ยวไอ้บ่แม่นไอ้ขอได้นี่อันนี้ผมให้ครับผมเต็มใจให้ไอ้เนาะไอ้บ่ได้เอ่ยปากขอผมแต่ไอ้น่ะดีไอ้บอกว่าไอ้อยากมาเฮ็ดงานไอ้ตั้งใจตั้งใจมาเฮ็ดงานกับผมอันนี้เราบ่ได้ขอนะแต่ว่าเราตั้งใจอยากมาเฮ็ดแต่ว่าเฮานั่นบ่อยากให้เรามาบ่อยากให้เรามาโอเคอยากซอยเหลือเราครับผมเดี๋ยวไอ้ส่งเลขหมายเลขบัญชีมาให้ผมตอนนี้เลยครับได้ยินบ่ไอ้ฮัลโหลครับครับเดี๋ยวไอ้ส่งหมายเลขบัญชีมาให้ผมเลยครับครับได้ยินบ่ครับเดี๋ยวไอ้ส่งหมายเลขบัญชีมาให้ผมนะครับได้ยินบ่เนาะเน็ตสาบ่จ้ะเดี๋ยวห้องบ่ต้องคอห้องโทรอันนี้ก่อนโทรเฟซเพิ่นโทรครับโทรไลน์เพิ่นเพิ่นโทรมาบ่หันเป็นตาสงสารถึงห้องถึงให้โอ้ชีวิตคนเฮาแม่นฮัลโหลครับไอ้ครับเดี๋ยวไอ้รบกวนส่งหมายเลขบัญชีให้ผมหน่อยบ่ครับหึได้ยินบ่ได้ยินบ่ครับไอ้มีเบอร์บ่ฮัลโหลครับพิมพ์ไปถามเราก็ได้ว่ามีเบอร์บ่มีเบอร์บ่ครับไอ้ขอเบอร์หน่อยครับนี่แหละครับชีวิตคนเฮาเนาะครับเพิ่นคิดที่สิฆ่าตัวตายกะเพิ่นมีการเนาะซอยเหลือตัวเองบ่ได้ว่าซั่นให้ลูกให้เต้าหายาให้กินแล้วถ้าทํามันมีเบอร์แล้วมีลูกจักคนเรามีลูกที่ว่าอยู่นํากันตอนเนี้ยมี5คนมี5คนก็คือทั้งหลานนํานะอยู่กันมีเพิ่นมีเมียหาเงินได้คนเดียวขายของได้มื้อนี้ขายของได้มื้อนี้แค่15บาทแล้ววะโอ้เบิ่งติล่ะเส้นทางชีวิตคนเฮาคนเฮามันบ่ท้อกันฮัลโหลครับได้ยินชัดเจนบ่ไอ้ครับได้ยินอยู่ครับเดี๋ยวไอ้ส่งหมายเลขบัญชีให้ผมได้บ่เนาะครับเนาะเดี๋ยวผมสิโอนให้ครับได้ครับครับผมเดี๋ยวส่งพิมพ์ส่งมาเลยครับนี่เดี๋ยวผมสิโอนให้ไอ้เลยครับนี่ตอนนี้เลยเด้อครับครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับครับสู้ๆเด้อครับอย่าไปคิดที่คิดสั่นแบบเก่าเด้อไอ้หรือตนลูกกับเมียเนาะมีปัญหาค่อยๆออกเนาะไอ้เนาะครับผมครับครับครับเดี๋ยวส่งมาให้ผมตอนนี้เลยไอ้เดี๋ยวแบตโทรศัพท์ผมสิเบิดแล้วนี่ครับครับผมครับครับครับดูแลตัวเองไอ้ส่งมาครับครับขอบคุณครับครับผมทีนี้ตัวเนาะนี่แหละครับเพิ่นพิการซอยเลี้ยงสู่เลยเพิ่นยังสู่มีเมียหาโอ้แต่ว่าเมียเพิ่นก็ดีเนาะมีเพิ่นก็ดีที่บ่ทิ้งบ่แม่นคือพิการนั่นในใจเรานั่นยังไม่เฮ็ดงานยังมาเฮ็ดงานแลกเงินแต่ว่าเฮานั่นบ่อยากให้เรามาอย่าลําบากนั่นเองคือมันเป็นหยังหรอกมันโควิดนําแล้วก็มันยากไปทุกอย่างนะครับครับแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองบอกคือเก่าคือว่าผมก็ซอยได้เท่าที่ซอยครับเพิ่นบ่ได้เอ่ยปากขอได้เพิ่นเอ่ยปากแค่ว่าอยากเฮ็ดงานมาทํางานด้วยนี่แหละครับผมชีวิตคนเฮาไผยังท้ออยู่นะครับเบิ่งไอ้เรานะครับผมขนาดเราพิการเรายังอยากเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮามี2แขน2ขาเฮาก็ต้องสู้ต่อไปครับนะครับก็คือว่าเอ้าได้แล้วเราส่งมาแล้วบ่เดี๋ยวนะครับรอดอ๋อนี่คือบัญชียังไงนี่หมายเลขบัญชีธนาคารยังเนาะเพิ่นส่งมาขันรอไว้ก่อนธนาคารนี่ยังเนาะครับกสิกรไทยกสิกรกสิกรเดี๋ยวผมขออนุญาตโอนนะครับอนุญาตโอนครับอ่ะกสิกรไทยเฮาก็ซอยได้เท่าที่ซอยเด้อครับพี่น้องครับผมซอยได้เท่าที่ซอยเนาะครับเพราะว่าเฮาก็คันที่มันถามว่าคนทักมาหาผมหลายบ่หลายนะครับแต่ว่าผมสิเรียกซอยเป็นเขตที่นักจริงๆเนาะครับเนาะถ้าใช่ผมซอยทุกคนคือมันบ่มี
เข้าบ่ได้คุณศัพท์บ่มีเข้าบ่ได้ด้วยหลายปานนั้นแม่นครับซอยไปก่อนนายเฉลิมนี่นะครับผมโอนให้เนาะพี่น้องเฉลิมผมโอนให้ 2,000 เนาะพี่น้องให้เราไปจุนเจือครอบครัวไปก่อนให้เราไปจุนเจือครอบครัวครับแต่ว่าผมคือส่งเหมือนก็ให้กำลังใจเราพี่น้องครับให้เราสู้ชีวิตต่อชีวิตต่อนะครับพี่น้องเนี่ยถามว่าผมซอยได้ทุกคนบอกผมเลือกเคสที่หนักๆนะครับมีคนทักมาหาผมหลายแต่ผมก็ซอยบ่ได้ผมก็กราบขอโทษด้วยไอ้ผมโอนให้แล้วครับ 2,000 เข้าไปครับผมโอนให้อ้ายไปแล้วครับ 2,000 นะครับเด้อโอ้ผมกราบขอบคุณหลายๆด้วยครับครับผมเอาดูแลครอบครัวครับอย่าสิไปคิดสั่นเนาะอ้ายเนาะสู้ๆกันไปเนาะครับเนาะครับผมครับอ้ายครับขอบคุณหลายๆเด้ออย่าถอดนะอ้ายเด้อสู้ๆครับสู้ๆครับครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับไปเจอกันครับครับขอบคุณหลายๆครับอยู่ในมีแห้งเด้อครับครับผมครับผมไม่รวยเด้อครับผมครับครับผมโชคดีอ้ายโชคดีครับครับผมครับครับก็ว่าอยู่ได้ยินเสียงนี่ๆๆๆเพิ่นส่งมาแต่ว่าก่อนน่ะเนี่ยเพิ่นจะโทรมาอีกเบอร์นึงทั้งห้องทั้งไห้อันนี้แล้วขายเคปผู้ใดขายเคปกับผู้ใดอยู่สกลก็ซอยอุดหนุนเล่าได้นะครับผู้ใดที่สิซื้อเคปในตลาดใช่ล่ะอยู่ในเมืองว่าซั่นก็เริ่มถามนี่ยาครับที่เพิ่นกินครับโอ้นี่เป็นข้อมูลส่วนตัวเดี๋ยวปิดไว้อยู่ดอกปิดไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวเป็นน้องเฮาอยู่ตัวนี้อายุน้อยก็อยู่35ครับโอเคเนาะเป็นกำลังใจให้สุภูสุคนครับผู้ใดก็ตกปัญหาผู้ใดที่อยากจะให้ผมซอยเหลือก็ถามว่าซอยเหลือได้ครับแต่ผมจะเบิ่งความเหมาะสมนะครับผมบ่ได้ซอยผมบ่ได้มีคนสนับสนุนคือผมเอาเงินส่วนตัวผมนี่ซอยอ่ะเป็นกำลังใจให้สุภูสุคนครับขอให้พ้นจากวิกฤตโลกร้ายโลกหายอย่างนี้แม่งมาอย่างบ่อ่ะสู้ๆครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้สุคนครับสวัสดีครับ